สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Voice เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็ยังเกิดอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางภาครัฐค่ะก็ได้จัดกำลังฐานเรือนาวิกโยธินลงไปปฏิบัติหน้าที่หลักใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะแล้วก็ได้ถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทำร้ายเสียชีวิตไปหลายนายเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางกองทัพเรือนะคะก็ได้จัดให้มีพิธีการบรรจุกระดูกของเหล่าทหารกล้าที่อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินจังหวัดชลบุรีก่อนที่เราจะไปชมการบรรจุกระดูกนะคะเราจะไปดูการมอบเงินให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตไปนะคะแล้วก็ต่อด้วยฟังเสียงของท่านรองผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินไปชมกันเลยค่ะกรกฎาคมพุทธศักราช2556นะครับเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินปีที่58โดยปกตินะครับเราก็มีการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลของข้าราชการทหารและก็ครอบครัวของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เราได้รับความกรุณาจากท่านผู้บัญชาการทหารเรือได้กรุณามามอบทุนนะครับโดยกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือนะครับในส่วนของทหารที่พิการนะครับได้ปฏิบัติการรบจนบาดเจ็บพิการนะครับแล้วก็มอบให้กับทายาทของผู้ที่เสียชีวิตนะเพื่อให้เป็นค่าเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแล้วก็ประถมศึกษาครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มีพิธีบรรจุอัฐินะครับบรรจุอัฐิของทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากการรบนะครับในปีที่แล้วนะครับก็จะนำมาบรรจุในปีนี้สวรีของทหารนาวิกโยธินครับที่อ่าวเตยงามนะครับปีนี้ก็จำนวนทั้งหมด10รายซึ่งในปีนี้ก็จะมีทหารกล้าที่เสียชีวิตและนับถือศาสนาพุทธจำนวน9รายนะครับส่วนอีก1รายเป็นนับถือศาสนาอิสลามนะครับใน9รายนี้ก็จะทำพิธีทางศาสนาทำพิธีทางพุทธศาสนานะครับเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วเราก็จะอัญเชิญอัฐิทั้ง9รายนะครับรวมทั้งเชิญญาติพี่น้องนะครับของผู้ฐานกล้าทั้ง10รายนี้นะครับลงไปด้านล่างของอนุสาวรีย์นะครับเพื่อบรรจุในช่องเก็บอัฐินะครับซึ่งจะเรียงตามลำดับอยู่แล้วนะครับซึ่งโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากจัดพิธีนี้นะครับไม่อยากจัดพิธีนี้แต่ถ้าจัดแล้วจัดให้ฐานกล้าแล้วต้องจัดให้สมเกียรตินะครับเพราะถือว่าเขาพวกนั้นเป็นคนที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาตินะครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองทัพเรือโดยผู้จัดการหาเรือก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเราต้องดูแลครอบครัวเขาให้สมเกียรติสามารถอยู่อย่างสังคมได้อย่างมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะฉะนั้นทุนต่างๆท่านถึงได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือขึ้น
นะครับซึ่งได้ทุนตัวนี้แหละครับมาแจกให้มาให้กับทางที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับทหารที่ถ้าเป็นทหารหรือถ้าเป็นข้าราชการก็ที่ผู้ที่พิการทุกพลภาพนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฐานกล้าที่เสียชีวิตก็จะให้กับทางทายาทครับอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เรามอบทุนเราจะมอบทุนทุกปีนะครับแต่ปีนี้เรามีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับชอบของกองทัพเรือเพิ่มขึ้นมาให้ครับเป็นรายได้เสริมเป็นส่วนที่เราทำเสริมเข้าไปแค่ครับเป็นทุนเสริมเข้าไปนะครับจากทุนที่โดยประชาการนาวิกโยธินได้ให้เป็นทุนเสริมจากที่กองทัพเรือได้ให้นะครับผมในฐานะผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งของทหารที่ปฏิบัติราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือนะครับก็ขอให้ยืนยันว่าให้ทุกคนทำตามหน้าที่ไปด้วยความสบายใจได้เลยนะครับกองทัพเรือไม่เคยทอดทิ้งท่านนะครับไม่เคยทอดทิ้งท่านสิทธิกำลังพลต่างๆท่านจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพราะเราถือว่าพวกท่านคือผู้เสียสละนะครับยามใดที่มีข่าวทหารต้องสูญเสียไม่ว่าจะสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนั้นนะผู้บัญชาทุกท่านนะครับไม่นิ่งนอนใจไม่ว่าจะยามดึกเดือดเที่ยงคืนยังไงเราก็จะสอบถามต้องการสอบถามความเห็นสอบถามทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะผมเป็นผู้รองผู้จัดการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่รับผิดชอบด้านสายกำลังพลแล้วเนี่ยผมจะต้องรู้ก่อนเลยว่าทหารถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นต้องรู้ก่อนเลยว่าทหารคนนั้นมีครอบครัวไหมครอบครัวมีลูกไหมเพราะเรารู้ว่าคนที่ไปทำหน้าที่แบบนี้นะครับสิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดก็ห่วงครอบครัวเขานะครับเราก็อย่างน้อยเริ่มแรกเราต้องทำให้ดวงวิญญาณของผู้กล้าเหล่านั้นได้มั่นใจว่าลูกเมียเขาอยู่อย่างสุขสบายนะครับผมจะถือตัวนโยบายในส่วนอันดับแรกในส่วนของผมแล้วผู้ใต้กำชาที่เกี่ยวข้องนะครับว่าต้องให้ความสำคัญด้านนี้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ที่ยังแบ่งหน้าที่อยู่ได้เห็นว่าผู้กำชาได้ช่วยเหลือแบบนี้แล้วก็ผมว่าเขาคงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของพื้นที่รับผิดชอบของเขานะครับก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับเราจะไม่ทิ้งพวกท่านนะครับเราจะพยายามคืนสันติสุขสู่ด้ามขวานด้ามนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะใช้อาจจะใช้เวลาอาจจะต้องมีการเจรจาอาจจะต้องมีการสูญเสียสำหรับชีวิตทหารเพราะว่าพวกทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นทุกคนนะครับเต็มใจนะครับแล้วจากการที่ได้สอบถามได้อะไรทุกคนก็เต็มใจนะครับเต็มใจที่จะไปทำหน้าที่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือพลทหารที่เกณฑ์เข้ามาประจำการนะครับเต็มใจอยากไปแล้วก็เขารับรู้อยู่แล้วทุกอย่างนะครับว่าเรามีความดูแลมีผู้บังคับบัญชาที่สูงสุดของกองทัพเรือเป็นห่วงเป็นใยเรานะครับผู้บังคับที่สูงสุดของกองทัพเรือสูงสุดของกองทัพไทยนะครับเป็นห่วงเป็นใยเรานะครับเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะทำไปด้วยความเต็มใจค่ะเหล่าทหารที่ได้เสียสละชีพเพื่อชาตินะคะทางกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือค่ะได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะแล้วก็พิธีบรรจุกระดูกอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีมากค่ะในช่วงหน้านะคะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะโดยมีกลุ่มต่างๆนะคะที่นำสินค้าที่น่าสนใจเข้ามานำเสนอในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสินค้าที่ว่านี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะฟังเสียงของท่านปลัดและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะรวมไปถึงไปดูภาพบรรยากาศงานวันวิทยาศาสตร์ที่ไบเทคบางนาด้วยค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999
ันโลกทันวิทย์จัดประกายความคิดสู่อาเซียนนะครับซึ่งก็ปีนี้ปี2556เราจะจัดให้ใหญ่และใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาที่บอกว่าใหญ่ก็คือจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกจะจัดที่ศูนย์ไบเทคที่บางนาและส่วนที่2ก็คือจะมีการนำเอาผลผลิตต่างๆนะครับไปแสดงด้วยที่ศูนย์เทรนด์เวิลด์ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นเทคโนมาร์ทนะครับก็คือจะนำเอาผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นจากการวิจัยแล้วก็ทำเป็นเชิงพณิชย์ได้แล้วเป็นการมาซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆได้ด้วยเพื่อให้เกิดผลทางการค้าเกิดขึ้นมาด้วยนะครับงานนี้ที่ศูนย์ไบเทคนะครับเราจัดเต็มพื้นที่จะมีไฮไลท์จุดสำคัญทั้งงานส่วนแรกก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในปัจจุบันนี้ครับในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยและเทคโนโลยีของไทยด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเทิดพระเกียรติผลงานคิดค้นของพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆรูปงานนี้ด้วยในส่วนแรกนะครับส่วนที่2ต่อไปก็จะนำเอาสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ทั้ง16หน่วยงานนะครับได้คิดค้นขึ้นมาศึกษาขึ้นมานะครับมาแสดงให้ประชาชนดูโดยก็จะมีพูดถึงเรื่องหลักๆก็จะมีเครื่องที่เกี่ยวกับพลังงานนะครับซึ่งเราเห็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวิกฤตของโลกภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนไปพลังงานที่เป็นการเปลี่ยนไปถ้าปัญหาเกิดขึ้นเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็จะมีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากองค์การยูเนสโกก็เห็นว่าปีนี้ควรจะพูดให้ความสำคัญเรื่องน้ำนะเราก็จะนำเอาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วทางแก้ไขมาแสดงให้ประชาชนได้ชมนะครับนอกจากส่วนนี้ก็จะมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนนะครับมีการตอบคำถามมีการให้ความรู้ในต่างๆเพื่อกันนะครับยังมีการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยอีกทุกตัวหลายๆห้องนะครับเพื่อนำเอาปัญหาสำคัญนักขันขึ้นมาในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์16หน่วยงานก็จะมีไฮไลท์มากมายนะครับมีทั้งเรื่องการทำหมันแมลงวันทองมีเรื่องปีแห่งดวงปีของดาราศาสตร์มีเรื่องดาวหางมีเรื่องหุ่นยนต์โรบอทมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เราถือครองและผลิตออกมามีส่วนไฮไลท์ที่มาจากต่างประเทศด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาพูดถึงเทคโนโลยียานยนต์ซึ่งค่อนข้างจะน่าดูประเทศจีนเอาเรื่องเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์เอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขามีเทคโนโลยีค่อนข้างดีมากประเทศอื่นๆที่เข้ามาร่วมก็จะนำเทคโนโลยีสุดยอดของประเทศเขาเข้ามากระทรวงต่างๆกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพันธมิตรอื่นๆก็จะนำเอาผลงานต่างๆเข้ามารวมในพื้นที่ 42,000 ตารางเมตรนะครับที่ไบเทคบางนาวันเทคโนโลยีของไทยซึ่งจะมีสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยมากมายแล้วก็สิ่งประดิษฐ์เครื่องสีข้าวรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่มากมายซึ่งท่านไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะนำมาแสดงในงานแล้วก็เชิญชวนให้นักลงทุนต่างๆเข้ามาร่วมถ้าเกิดเห็นช่องทางทางธุรกิจก็มาร่วมลงทุนเพื่อจะนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของชาติของคนไทยเราไปประกาศศักดาในอาเซียนได้นะครับประชาชนนักเรียนนักศึกษาก็ขอเรียนเชิญนะครับการจัดทั้งสองที่นี่มีความแตกต่างกันไหมคะไม่ได้แตกต่างเพราะว่าแต่ก่อนงานเนี่ยมันจัดคนละช่วงเดือนกันนะครับไปเที่ยงเดือนตุลากับเดือนสิงหาเมื่อจับมารวมกันแล้วเนี่ยเราจัดธีมงานเนี่ยเข้ามาที่ไบเทคแต่สิ่งที่เราจะนำเอาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์เอาไปไว้ที่ลานข้างนอกก็คือลานของเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ถ้าจะพูดความแตกต่างก็คือเด็กอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่อย่างไรก็ตามก็ให้นักธุรกิจนักลงทุนไปดูนะครับแต่งานที่ไบเทคก็ไม่ได้หมายความให้เด็กอย่างเดียวนะท่านไปสามารถที่จะประชาชนนักลงทุนก็ไปดูงานเหล่านี้ได้เพราะจะรวมเป็นงานมหกรรมวิทยาศาสตร์จริงๆครับอย่างปีนี้ค่ะนักวิจัยไทย หรือว่านักวิทยาศาสตร์ไทยมีอะไรที่โดดเด่นที่จะนำเสนอกับต่างชาติคะเรามีเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับคือต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมาร่วมกับเรานะครับเราเนี่ยจุดประสงค์คือต้องการที่จะให้ประชาชนจุดประกายความคิดสร้างความตระหนักนะครับเทคโนโลยีมีมากมายตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีทางโซลาร์เซลล์เราก็มีเทคโนโลยีของการเกษตรเ
เทคโนโลยีที่เราอยากจะโฆษณาเสนอนี้เลยก็คือสาหร่ายน้ำมันนะครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเนี่ยมีเขาเรียกว่าห้องปฏิบัติการที่คัดเลือกพันของสาหร่ายมากมายพันหนึ่งนั้นสามารถผลิตน้ำมันในเกรดของไบโอดีเซลเราสามารถสกัดเป็นน้ำมันเครื่องบินได้ยังสามารถมีสาหร่ายในสายพันธุ์อื่นที่สามารถสกัดเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคสารอาหารเสริมอะไรต่างๆมากมายแต่ตัวที่เราจะน่าจะนะครับเป็นไฮไลท์ของเราก็คือเรื่องสาหร่ายน้ำมันแล้วก็อิสราเอลก็เริ่มทำแต่ของเราเนี่ยเป็นห้องแลบที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนคเนวันนี้ก็เลยขอให้ทั้ง16หน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะเอาผลผลิตที่ได้คิดค้นขึ้นได้จากห้องแลบนะมาสู่พี่น้องประชาชนนะครับเราจะได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยแล้วก็สามารถจะนำเอาความรู้เหล่านี้นะครับไปสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศกันต่อไปนะครับในเนื่องจากในการจัดงานคราวนี้นะครับผมเข้าใจว่าเราคาดว่าจะมีผู้เข้าชมเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านคนนะคิดว่าล้านสองแสนขึ้นไปนะครับผมก็อยากจะให้มีการกระตุ้นความสนใจของพี่น้องประชาชนที่มีต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะครับจึงช่วงท้ายของงานนะครับจึงจะมีการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ง่ายๆนะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทเยาวชนนะครับและประเภทประชาชนทั่วไปท่านต้องการอยากจะเห็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรท่านมีแนวคิดกับเรื่องนี้อย่างไรเพื่อบอกเรานะครับเขียนเป็นคำขวัญส่งไปตรงไปรษณีย์บัตรไปนะครับไปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเราก็จะรวบรวมคำขวัญเหล่านี้แล้วก็จะมีการให้รางวัลซึ่งจะเป็นทั้งเงินรางวัลและโล่รางวัลต่อไปนะครับค่ะทหารชายแดนใต้นะคะตลอดจนครอบครัวของเหล่าทหารนะคะท่านรองผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินท่านก็ได้ให้กำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะแล้วก็บอกอีกว่าความสงบคงจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ค่ะแล้วก็ภาพบรรยากาศงานวันวิทยาศาสตร์ในไบเทคบางนานะคะก็เต็มไปด้วยนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะก็ดูแล้วว่าการจัดงานในครั้งนี้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินับว่าเป็นประโยชน์กับเยาวชนเป็นอย่างมากเลยค่ะในช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับช่วงปุจฉาวิสัชนาและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆพักกันสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999กุศลจิตถ้ามันเป็นกุศลจิตชั้นปรมัตถ์แล้วไม่ต้องขันติถ้าเป็นกุศลจิตชั้นโลกียะแล้วต้องมีขันติธรรมฉันถึงได้เมื่อวานฉันจะไปด่าตัวฉันเองนั่งบนรถไงเราไม่ค่อยมีขันติธรรมกับคนไม่ดีถ้าคนไม่ดีคนชั่วต่อหน้าเจอนี่มันไม่ค่อยมีขันติธรรมอยากจะถวายแหวนอยากจะโวยวายอยากจะจับมันมาจิกหัวแล้วก็เอานิ้วดีดจมูกมันซาดิสเนี่ยนะจะไปทำอะไรมันรุนแรงเขาก็หาว่าเราโหดร้ายก็ใช้แค่นิ้วดีดจมูกมันก็พอแล้วคือฉันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีขันติกับคนไม่ดีแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้คนไม่ดีนี่มันน่าจะทำให้คนดีเดือดร้อนก็มันเดินวนได้สองรอบสามรอบนี่มันเดือดร้อนไหมล่ะเมื่อวานนี้ฉันแจกของไม่ได้เยอะเท่าไหร่เวียนเทียนแต่ไอ้มือฉันเนี่ยมันสั่นเลยอ่ะมันหมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะแขนมันอาจจะล้าล่ะทำงานมันหนักเยอะละเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยแล้วกูทำไมต้องมาทนกับคนชั่วพวกนี้ได้วะมันเอาเปรียบคนไม่เอาเปรียบกูอีกต่างหากมันนั่งนึกในใจนะแล้วมันก็มีจิตหนึ่งเข้ามาแทรกว่ะเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีขันติกับอกุศลจิตภายในโรงเจหอคุณธรรมฟ้าแห่งวัดอ้อน้อยธรรมะอิสระวิหารด้านในสุดคือวิหารพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเหล่าพระมหาโพธิสัตว์สามพระองค์ซึ่งได้แก่พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระศรีอาริยเมตไตรมหาโพธิสัตว์กสิติคันธมหาโพธิสัตว์นอกจากเป็นที่ประดิษฐานของเหล่าพระมหาโพธิสัตว์แล้วผนังภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมที่งดงามและถ่ายทอดเรื่องราวของพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆองค์ที่1พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือพระมหาโพธิกวนอิมปางสหัสเนตรประดิษฐานเป็นองค์ประธานอยู่บนแท่นประทับใหญ่กลางวิหารมีพุทธลักษณะงดงามอิ่มเอิบสงบเย็นพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีผู้เคารพนับถือมากที่สุดเพราะเชื่อกันว่าพระองค์เป็นผู้ทรงไว้ด้วยพระมหากรุณาอันกว้างใหญ่ไพศาลโปรดสัตว์โลกที่ได้รับความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์องค์ที่2พระศรีอริยเมตไตรมหาโพธิสัตว์พุทธลักษณะสำคัญของพระศรีอริยเมตไตรคือเป็นลูกพระอ้วนท้องผุยนั่งหัวเราะคนไทยเราเรียกกันว่าพระสังกัจจายหรือหลวงพ่อผาสุกมีความเชื่อว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตมหาปณิธานของพระองค์ท่านคือเมื่อรู้แล้วจักช่วยผู้อื่นรู้ด้วยเมื่อพ้นทุกข์แล้วจักช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยเมื่อข้ามโอคะแล้วจักช่วยผู้อื่นข้ามโอคะด้วยเมื่อได้พุทธภูมิแล้วจักช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิด้วยองค์สุดท้ายพระกสิติคันธมหาโพธิสัตว์พุทธลักษณะของพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นลูกพระภิกษุมหายานพระหัตถ์หนึ่งทรงจับไม้เท้าซึ่งใช้เปิดประตูนรกอีกหัตถ์หนึ่งทรงถือแก้วจินดามณีหรือแก้วสารพัดนึกเพื่อประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืดโรงเจหอคุณธรรมฟ้าได้เปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชาเทพเจ้าและเยี่ยมชมความสวยงามได้ทุกวันณโรงเจหอคุณธรรมฟ้าวัดอ้อน้อยธรรมอิสระอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะทหารที่ต้องสูญเสียอวัยวะของร่างกายไปหรือว่าสูญเสียชีวิตไปจากการปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะทางกองทัพเรือค่ะก็ได้มีการดูแลช่วยเหลือครอบครัวของเหล่าทหารกล้าเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ได้มีกองทุนช่วยเหลือทหารเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็นับว่าเป็นการช่วยเหลือที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการ Voice เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้นะคะและคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมค่ะก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาตามอีเมลหรือว่าที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอก Channel สวัสดีค่ะ